สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับที่เข้ามาร่วมรับชมฟังคลิปการหากินหาอยู่ตามวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทุกท่านครับระหว่างรอเวลาเก็บอวนนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านั่นนะทุนไฟกับพี่ผมอวนเพิ่งลงทุนได้20,000นิดๆเลยต้องมาเฝ้าครับชาวบ้านผมนี่มีนะประเภทแอบตัดธงบ้างแอบขโมยบ้างก็นี่ครับนั่งสักพักหนึ่งระหว่างรอนะนี่เลยหัวเสี้ยมครับไซประมาณครึ่งกิโลได้นั่งได้10-20นาทีถือว่าโอเคนะแต่วันนี้มีคลื่นมีลมครับเรือโคลงหน่อยเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปครับนี่ครับนั่งอยู่อีกไม่ถึง10นาทีนะตัวนี้ค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงอาจจะประมาณ6ขีดนะมีคลื่นมีลมปลาประเภทพวกนี้มันจะแอบหนีเข้าตามแนวกองหินกองปะการังอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะตัวต่อไปอาจจะมีพวกปลาเก๋าดอกแดงตัวใหญ่ก็ได้ครับโม้ไว้ก่อนเหมือนเดิมเอาละครับตัวที่3เป็นปลาจวดแดงนะไซส์ประมาณ3ขีดได้ครับปลาค่อนข้างกินดีนะวันนี้เดี๋ยวเราดูตัวที่4ครับเอาละครับปลานิ่งเลยแล้วครับรอบนี้นั่งไปเกือบครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้สีชมพูตัวไซส์ประมาณ3ขีดขึ้นมาตัวปลา3รสเหมือนกันครับกับต้มยำรสชาติดีบางคนเห็นว่าสีสันของมันน่ะค่อนข้างสวยก็จะแล่ทำซาซึมินะทำปลาดิบอะไรพวกนี้เป็นปลาเนื้อดีชนิดนึงแต่ส่วนตัวผมชอบที่สุดก็คือทำปลา3รสปลาราดพริกนั่นแหละครับหรูหน่อยก็โรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสผมค่อยทำเป็นเมนูให้ดูแล้วกันแต่ตอนนี้ขอตกปลาก่อนครับเป็นปลาตะมะคู่นะครับของพี่ชายไซส์ขนาดทำปลาทอดเครื่องเลยตัวประมาณ2ขีดโอ้โหแต่ว่าพี่ชายบอกเมื่อกี้ปลาสากวิ่งเข้ามานะน้ำเย็นๆผมก็คิดว่าพวกดอกแดงจะเข้ามาแล้วสุดท้ายปลาสากเข้ามาประจำเลยวันนี้ก็ไม่ได้เอาลวดมาด้วยเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปครับของพี่ชายขึ้นมาอีกตัวแล้วครับเป็นปลาสีชมพูนะตัวนี้ใหญ่หน่อย4ขีดละแต่ว่าน้ำมันเสียนะไปเกี่ยวเอาสายของผมขึ้นมาระหว่างที่ผมกำลังทำเหยื่อเดี๋ยวไปทำเบ็ดก่อนครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาช่วงเนี้ยลมหนาวลงมันจะมีแต่ปลาใหญ่ถ้าปลาใหญ่เข้ากองไหนสนุกแน่นอนแต่นี่ดูเนี่ยเนี่ยปะการังเดี๋ยวผมเอาให้ดูเนี่ยเห็นไหมปะการังแบบนี้พวกตระกูลปลามีสีผาตาปลาเก๋า ดอกแดงที่ผมเรียกนะครับมันจะชอบอยู่นะอยู่กับพวกนี้ทิ้งน้ำครับส่วนในนี้เป็นปูหินนะแต่ว่าไข่ออกนอกแล้วโน่นเดี๋ยวให้พี่ชายจับปล่อยครับตอนนี้ก็เป็นเวลา4:00แล้วนะครับน้ำก็กำลังลงขนาดสวยเลยได้เวลาเก็บอวนแล้วล่ะครับแต่ว่าผมมาพี่ชาย2คนนะเดี๋ยวพี่ชายจะเป็นคนถือหางเรือตัวผมเองก็จะเป็นคนสาวอวนขึ้นไม่ได้ตั้งกล้องนะครับเพราะว่าถ่ายด้วยมือถือนะเดี๋ยวผมจะเก็บภาพเฉพาะตอนจังหวะที่ว่าเก็บอวนเสร็จแล้วตอนวิ่งกลับเข้าท่าเรือว่ามันมีอะไรติดที่อวนบ้างแล้วก็จะเป็นบทสรุปที่บ้านทีเดียวเลยครับก็กลับมาแล้วครับปูม้าได้ไซส์ตัวประมาณ3ขีด3ตัวโลอ่ะ3-4ขีดผสมกันวางผิดด้านนะ
ูเลยมาติดอยู่ว่าอวนชุดสุดท้ายส่วนอันนี้เป็นปลาเมื่อคืนได้ประมาณ1เข่งผมเองรีบเก็บไปหน่อยครับพี่ชายบอกน่าจะวางต่อไปจนถึงสักประมาณ5โมงเช้า6โมงเช้าค่อยเก็บก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าว่ากันใหม่คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ